96ต้องเพียวครับนั่นแหละครับเข้ารอบ20คนนะครับก็คือหมายเลข22ครับนายเอกพันธ์วันสุทธิครับแล้วในการประกวดครั้งนี้ก็ทราบว่าพระเจ้าก็ได้ช่วยเหลือพี่เพียวอยากให้พี่เพียวลองแบ่งปันก็ทุกๆวีคนะครับเพียวจะที่ประกวดเคเวนจะเป็นแบบเป็นวีคแล้วก็ถ่ายทอดสดนะครับเพียวจะเอาพระคัมภีร์นะครับเข้าไปนั่งในห้องน้ำเพราะว่าเป็นที่ที่เงียบที่สุดนะครับแล้วก็เปิดแล้วก็เพียวจะเปิดแบบเปิดมั่วๆครับตึ้งมาแล้วก็สุ่มสุ่มแล้วก็อ่านนะครับก็จะได้เจอก็พระเจ้าก็จะคุยด้วยอย่างนั้นแล้วก็เพียวก็จะอธิษฐานแล้วก็ฝากแต่ละครั้งในการประกวดไว้กับพระเจ้านะครับแล้วก็จะโทรไปหาอาจารย์นันชัยให้อาจารย์นันชัยอธิษฐานให้ทุกประทีนะครับทำให้สัมผัสได้พระเจ้าช่วยเหลือสัมผัสได้ครับมีวิกฤตที่เรากับพี่เจนเฟอร์คิมมาครับก็เป็นวิกฤตนั้นเป็นวิกฤตที่ทรหดมากครับเพียวเครียดมากแล้วก็รู้สึกก็นั่งร้องไห้แบบบนเวทีนะครับเพราะกดดันนะครับแล้วก็พระเจ้าก็คุยด้วยฝั่งพระคัมภีร์นะครับพระเจ้าบอกว่าอย่ากังวลแต่เราได้ชนะโลกแล้วครับทำให้มีแบบว่ากำลังใจครับแล้วในวินาทีนั้นเขาประกาศผลแล้วมีภาพของพี่เพียวได้รับรางวัลนะครับก็ร้องเพลงพระเจ้ายิ่งใหญ่นะครับวันนั้นHow great thou art, how great thou art. ทำไมถึงเลือกร้องเพลง Gospel อีกแล้วเป็นเพลงที่คนทั่วไปอาจจะไม่รู้จักแฟนคลับที่อาจจะไม่รู้จักเพียวคนชอบดนตรี Gospel ของคนดำมากๆครับแล้วก็อยากจะร้องแบบสไตล์นี้แล้วก็พัฒนาตัวเองก็เลยเลือกเพลงนี้แล้วก็พูดถึงความรักของพระเจ้าว่าความรักของพระเจ้ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับพี่เพียวมีเพื่อนชื่อพี่มดใช่ไหมคะใช่ครับพี่เพียวได้เรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าจากพี่มดมาใช่ครับมดนี่เป็นเพื่อนเสนียมากครับเพื่อนเสนียแบบว่าเราคุยกันบอกว่าเราจะไม่รับศาสนาคริสต์เข้ามาในหัวเราอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะต่อต้านตั้งแต่เด็กใช่ครับแล้วมดเป็นคนที่แบบเพ่งศาสนาพุทธมากครับมดจะแบบแต่มดกับเพียวจะมีทางบ้านจะมีปัญหาตลอดนะครับแต่มดก็พอไปเรียนกับพี่มาก็บอกลองเปิดใจอธิษฐานดูครับมดก็เริ่มอธิษฐานแล้วก็บอกทำไมทำอย่างนี้ทำไมแบบทรยศอะไรอย่างนี้ครับแล้วมดก็ทำอธิษฐานแล้วก็ไหว้พระไปด้วยนะครับแล้วจากนั้นมดก็แบบมาพูดให้เพียวฟังให้แบบให้เพียวลองอธิษฐานดูอะไรอย่างนี้ครับเพียวก็แบบเอาลองแบบเพียวก็เริ่มเปิดใจจากมดนี่แหละครับตอนนั้นพี่เพียวได้ลองอธิษฐานกับพระเจ้าอธิษฐานเรียนต่อครับเรียนต่อปริญญาเอกนะครับที่มอรังสิตคือตอนนั้นแม่ไม่มีตังค์ให้เรียนเลยครับแม่บอกว่าถ้าอยากเรียนต้องหาทุนเรียนเองครับถ้าเรียนดนตรีเพราะที่บ้านก็ทำนาอย่างเงี้ยครับจะเรียนดนตรีไปทำไมแบบไม่บอกว่าไม่ได้กินกินเลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็จากนั้นเพียวก็เริ่มอธิษฐานกับพระเจ้าครับเริ่มเปิดใจครับพระเจ้ามีหนทางของพระองค์จริงคือแบบพระเจ้าอธิษฐานพระเจ้าประทานครูที่ดีให้กับเพียวก็คือมีครูคนหนึ่งที่สอนเพียวโดยไม่คิดต่างนะครับสอนติวที่จะเข้ามหาลัยเราตอนแรกแบบไม่คิดว่าแบบจะทำได้ครับก็ตอนนั้นพระเจ้าก็เปิดทางแล้วก็ให้ทุนการศึกษาเต็ม 100% ครับแล้วมีเรื่องราวไหนบ้างคะที่ทำให้พี่เพียวสัมผัสได้ว่าพระเจ้าอยู่ด้วยแล้วก็พระเจ้าช่วยเหลือเพียวเป็นเด็กที่ดื้อนะครับแต่ว่าไม่เข้าเรียนก็แบบมีเรียนนะครับแล้วก็แต่พี่ม้าจันทร์ชัยจะบอกเสมอว่าพระเจ้ารักเรามากไม่ว่าเราจะเป็นยังไงก็ตามแล้วถ้าเราเปิดใจให้กับพระองค์เนี่ยพระเจ้าจะช่วยเราเสมอว่าเราจะเลวขนาดไหนอะไรนะครับแล้วก็พี่ม้าก็เป็นพยานให้เพียวว่าพี่ม้าเคยแบบเป็นยังไงมาแล้วก็ได้มารู้จักกับพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าเปลี่ยนชีวิตนะครับแล้วก็เพียวได้เรียนรู้ถึงพระเจ้าการสิ่งเดียวก็คือ
การอธิษฐานครับพระเจ้าตอบคำอธิษฐานเยอะมากครับพี่เพียวมีอะไรอยากจะฝากบอกเพื่อนใหม่ของเราในวันนี้นะคะที่เขาอาจจะยังไม่เคยได้รู้จักพระเจ้าก็อยากให้ลองอธิษฐานดูครับลองท้าทายดูครับพระเจ้าแต่ว่าลูกขอท้าทายดูว่าพระเจ้ามีจริงไหมขอพระเจ้าทรงแต่ว่าทำอัศจรรย์ในชีวิตของลูกเลยนะครับแล้วพระเจ้าจะตอบพี่เพียวก็เคยอธิษฐานแบบนี้เหมือนกันใช่ครับแล้วพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของพี่เพียวไว้ยังไงพระเจ้าตอบคำอธิษฐานตั้งแต่เรื่องการเรียนในมหาลัยครับแล้วก็เรื่องการประกวด KDN แล้วก็ชีวิตครับหลายๆเรื่องครับก็ท้ายนี้พี่เพียวจะมีบทเพลงมาร้องให้พี่เพียวฟังนะคะI'm not afraid to die.
หนตรงกับชีวิตของพี่เพียวยังไงบ้างก็เนื้อเพลงบอกว่าเมื่อชีวิตมีปัญหาเมื่อพายุโถมเข้าใส่ความหวังทั้งหัวใจขอฝากไว้กับพระองค์ก็คือเมื่อปัญหาเข้ามาในชีวิตนะคะเรามองไปที่เพื่อนเพื่อนอาจจะแบบว่าช่วยเราไม่ได้พ่อแม่บางครั้งก็อาจจะช่วยเราไม่ได้แต่เรามีพระเจ้าค่ะที่แบบอยู่กับเราเสมอแล้วก็พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่แล้วก็พระเจ้ารู้ว่าอะไรจะเข้ามาในชีวิตของเราและพระเจ้ามีแผนในชีวิตของเราและพระเจ้านี่แหละค่ะจะช่วยเราเพราะพระเจ้าคือความหวังในชีวิตของเราค่ะเดี๋ยวผมมาให้ไลฟ์สโตร์กับพี่เพียร์